สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาตอบคำถามเป็นช่วงการบรรยายแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีธรรมะชั้นลึกมากจะได้ไม่ต้องกังวลใจหรือกุ้มใจว่าฟังอาจารย์ธัญรัตน์ไม่เข้าใจเลยนิพพงนิพพานอะไรก็ไม่รู้แค่อนุโมทนาบุญก็ยังไม่เข้าใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอย่างนี้ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ก็ว่าจะไม่พูดถึงนิพพานแต่คุณแม่ยิ้มยิ้มก็ส่งนิพพานสูตร1สูตร2นะส่งนิพพานสูตร1สูตร2สูตร3ทำให้หัวใจของคนที่มีวิเวกอยู่เนี่ยเกิดภาวะที่จะคุยธรรมะชั้นลึกอีกอดใจได้ไหมเนาะนี่เนาะอาจารย์นี่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอบคำถามก่อนเมื่อวานนะคะโอ้คนถามยังไม่เข้ามาฟังเลยนะเนี่ยแล้วจะตอบไหมเนี่ยคำถามเนี่ยนะคะเมื่อวานอาจารย์ออกเรื่องของการอนุโมทนากุศลไปว่าการอนุโมทนาบุญนั้นดีอย่างไรนะคะเคยทำมาแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วนะคะหลายคนหลายท่านเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้นะคะว่าการกล่าวคำว่าสาธุอนุโมทามิเนี่ยเป็นกุศลที่แม้เราจะไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองใช่ไหมคะแต่ก็สามารถที่จะส่งผลได้อ่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งอาจารย์เคยนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะเรื่องการอนุโมทนาบุญต่อจากเมื่อวานอาจารย์เคยพาลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมนะคะไปโอปนยิโกน้อมพระธรรมมาใส่ตนที่จังหวัดตราดที่วัดที่จังหวัดตราดที่อาจารย์สร้างไว้นะคะวัดสีบัวทองหมู่บ้านสีบัวทองตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเป็นบ้านของอาจารย์อยู่ที่นู่นอันนี้อาจารย์ไปสร้างไว้แล้วทีนี้ก็พาลูกศิษย์ที่กรุงเทพไปปฏิบัติธรรมพ่อของลูกศิษย์เนี่ยก็เป็นเจ้าของตลาดอยู่แถวๆบางบ่อนะคะสมุทรปราการเวลาที่ลูกๆชวนปฏิบัติธรรมก็ไม่เอานะคะไม่เคยทำปวดเมื่อยขาเมื่อยแข้งอยู่นั่นแหละนะวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ได้พาลูกสาวเขานะคะนอกจากไปที่ตราดแล้วก็พาไปปฏิบัติธรรมที่ค่ายทหารค่ายของลูกศิษย์ที่จังหวัดปราจีนในเวลานั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เมตตาให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาบุตรอายุประมาณ3ขวบไปด้วยเพราะว่าเขาสามีตายแล้วมีความเสียใจทุกข์ใจมากอยากไปปฏิบัติธรรมแต่ติดลูกตัวน้อยๆอาจารย์คะจะทำยังไงดีอาจารย์ก็เลยบอกทุกคนบนรถบัสในวันนั้นว่าอย่างนี้นะทุกคนทุกท่านเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าเด็กจะเล่นยังไงเสียงดังยังไงเนี่ยเราก็อย่าแค้นเคืองอย่าโกรธอย่าโมโหนะเพราะว่าเราพากันต้องการบุญใช่ไหมคะทุกคนต้องการบุญและบุญเนี่ยก็คือความสบายใจถ้าเราขัดเคืองใจปุ๊บเนี่ยบุญจะไม่เกิดในจิตแหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กเล่นเสียงดังแล้วเราโมโหเราจะไม่ได้บุญมันเป็นบททดสอบเราอย่างดีที่เราพาเด็กๆไปอาจารย์ก็บอกทุกคนและที่สำคัญถ้าห้ามไม่ให้เด็กเข้าปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้กุศลกันสักทีพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกเหมือนติดคุกเลยกว่าลูกจะโตมาอายุ20คุยรู้เรื่องแล้วค่อยเข้าปฏิบัติธรรมโอ้โหติดคุกยาวนานมีลูกเล็กๆก็ไม่กล้าไปกลัวรบกวนคนอื่นอาจารย์ก็บอกเขาอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องให้โอกาสเสร็จแล้วในวันนั้นลูกชายนั่งสมาธิที่ค่ายทหารลูกชายก็เล่นมากเลยค่ะเอามือไปจี้จมูกบ้างของคนนั้นคนนี้แล้วก็เสียงดังแล้วก็ทุบหน้าต่างเพื่อให้ทุกคนได้สนใจเด็กมีปัญหาเด็ก3ขวบในวันนั้นอาจารย์นั่งบรรยายไปพาสมาธิไปจิตเขาสงบค่ะผ่องใสแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในเสียงของเด็กเลยไม่ว่าเด็กจะทำอะไรดึงเสื่อทุบหน้าต่างเรียกแม่เขาเห็นว่าในชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยสงบอย่างนี้มาก่อน
และมีความสุขมากในครั้งนั้นเขาก็เลยบอกอาจารย์คะพอหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเขาก็บอกอาจารย์คะทำยังไงหนูถึงจะให้พ่อได้พบกับความสุขที่หนูได้ในขณะที่หนูทำสมาธิอย่างนี้อาจารย์ก็เลยบอกจะยากอะไรล่ะคะกลับบ้านไปนี้ก็ไปหาพ่อนะแล้วก็ไปจับมือพ่อประนมมือไว้แล้วให้พ่อพูดคำว่าสาธุสาธุอนุโมทนา3ครั้งแต่ว่าเราต้องพูดก่อนว่าพ่อคะไปปฏิบัติธรรมมาขอบุญนี้จงสำเร็จแก่พ่อด้วยขอให้พ่อมีความสุขและมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกับหนูด้วยถ้าพ่อเขายืนอยู่เฉยๆก็จับมือพ่อเขาแล้วบอกพ่อเขาว่าให้พูด3ครั้งเท่านั้นล่ะค่ะเดือนที่2ถัดไปชวนพ่อมาปฏิบัติธรรมอีกนะคะช่วงนั้นปิดเทอมแล้วอาจารย์ก็ถูกเชิญไปอบรมเด็กๆอยู่ที่ปิ่นเกล้าเขาก็พาพ่อไปพ่อเขาเนี่ยก็ไม่อยากไหว้ไม่อยากไหว้ไม่อยากทักอาจารย์แต่ลูกลบเล้าว่าพ่อเนี่ยอาจารย์เขาก็แบบเขาก็ทักเฉยๆไม่ยอมที่จะไหว้หรอกแล้วเขาก็บอกว่าขอตัวนะขอนั่งรออยู่ข้างล่างนะฮะวันที่หนึ่งวันที่สองเข้าไปในห้องนั่งสมาธิแต่ขอตัวว่าขอเหยียดขาได้ไหมเสร็จแล้วรอบที่3ค่ะอาจารย์บอกว่าลองหายใจเข้าซิคุณพ่อหายใจออกซิปฏิบัติธรรมเป็นไงคะต่อมารอบที่4อาจารย์จัดปฏิบัติธรรมที่จังหวัดตราดคุณพ่อซื้อตั๋วค่ารถนะคะให้ลูกให้หลานทั้งหมดขึ้นรถเลยเมาเลยค่ะบอกต้องไปกับพ่อนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันดีที่สุดความสุขที่ทุกคนหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองมันอยู่ที่ใจนี่คุณพ่อเปลี่ยนนะคะคุณพ่อเปลี่ยนด้วยการกล่าวอนุโมทนากุศลเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ออกอากาศในเรื่องของการอนุโมทนาบุญเนี่ยจะได้บุญเท่ากันกับผู้ที่ทำบุญไหมจากที่อาจารย์สัมผัสมาเนี่ยค่ะได้เท่าๆกันเลยนะคะได้เท่าๆกันเลยจากเหตุการณ์ตรงนี้อาจารย์ออกอากาศตรงนี้เพราะว่าคำถามของคนที่อยู่จังหวัดสุโขทัยนะคะอ๋อจังหวัดพิษณุโลกนะคะถามอาจารย์เรื่องอนุโมทนาบุญได้บุญไหมสามีเขาไปทอดกฐินมาเสร็จแล้วเขาขายของอยู่ที่บ้านสามีบอกว่าเอาบุญมาฝากเธอภรรยาก็บอกว่าบุญมันฝากกันได้ด้วยเหรอ นะคะแล้วเขาก็สงสัยวันนั้นลูกศิษย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์แม่ขาช่วยไปโปรดเพื่อนหนูหน่อยนะหนูสั่งให้เขาเลี้ยงอาหารอาจารย์แม่วันนั้นนะคะฉันก็เลยบอกพอเขาเจอหน้าอาจารย์เขาก็ดีใจก็อยากถามว่าการอนุโมทนาบุญได้บุญหรือเปล่าอาจารย์บอกได้สิทำไมจะไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็ให้ทุกคนได้รู้ว่าเวลาที่เราสร้างกุศลเสร็จนะคะเราอยากให้ลูกให้หลานเราพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราได้กุศลนะคะก็นำไปบอกแล้วให้เขาอนุโมทนาบุญแล้วบอกเขาว่าบุญที่เราทำมาเนี่ยขอให้เขามีความสุขเราได้บุญอย่างไรขอให้เขาอย่างนั้นแล้วก็ให้เขากล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี3ครั้งนะคะแล้วถ้าหากว่าเขาไม่กล่าวคำว่าสาธุสาธุเราก็จับมือเขานะคะให้สาธุอาจารย์ทำอย่างนี้หลายครั้งนะคะแล้วก็ทำให้สามีภรรยาแต่ก่อนนะคะลูกศิษย์เหมือนกันนี่แหละสมัยแรกๆนะคะเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มานั่งเศร้าซ้อยอาจารย์ถามเป็นอะไรบอกอยากให้สามีมานั่งสมาธิอย่างนี้บ้างค่ะอาจารย์เขาบอกอาจารย์อย่างนี้เนาะอาจารย์บอกก็จะยากอะไรล่ะคะก็กลับไปนี้ก็ไปบอกสามีว่าเอาบุญมาฝากนะให้อนุโมทนากุศลนะฝากกันได้เหรออาจารย์บอกมันเป็นคำพูดที่มันทำให้รู้สึกดีเวลาฟังแล้วรู้สึกสบายใจว่ามีคนห่วงใยเรามีคนคิดถึงเรานำสิ่งของมาฝากเราเป็นคำพูดนั้นเฉยๆแต่เวลาที่จริงๆแล้วก็คือว่าถ้าใครกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทนากุศลด้วย
แล้วให้เขาอธิษฐานจิตเขาก็จะได้อย่างนั้นหรือถ้าเขาไม่อธิษฐานจิตอธิษฐานไม่เป็นเราก็อธิษฐานเผื่อเขาเลยว่าขอให้คุณได้มาปฏิบัติธรรมได้มามีความสุขเหมือนอย่างที่ดิฉันได้มาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นะเนี่ยไปบอกเขาอย่างนี้ท่านเชื่อไหมคะสามีเขาหลังจากเดือนนั้นแหละค่ะก็ได้มาเดินจงกรมได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สกับอาจารย์เกือบทุกครั้งเลยค่ะสามีภรรยาคู่นี้ก็จะควงกันมานะคะมาปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าดีใจมากแล้วเหตุการณ์อย่างนี้หลายคู่นะคะไม่ใช่แค่คู่นี้คู่เดียวทุกวันนี้ยังนำอาหารสิ่งของมาให้อาจารย์ทุกวันเลยเมื่อวานก็ยังมีส่วนร่วมในการนะคะที่อาจารย์โพสต์ไปเห็นไหมคะอาหารเต็มโต๊ะเนี่ยค่ะนอกจากพี่เพียงตาพี่กบคุณแม่ยิ้มยิ้มนะคะสามีภรรยาคู่นั้นที่อาจารย์เอ่ยถึงก็คือแม่น้องมีนนั่นเองนะคะก็ได้พาสามีพาลูกพาครอบครัวได้มาปฏิบัติธรรมด้วยอำนาจของการอนุโมทนากุศลเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านอย่าได้คิดว่าเออคนอื่นทำบุญแล้วการอนุโมทนาบุญเนี่ยเราจะได้กับเขาหรือเปล่านะคะให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตเลยค่ะนั่งจิตนึกถึงว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนากุศลที่คนคนนั้นได้ใส่บาตรที่คนคนนั้นได้สร้างพระพุทธรูปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธานุสติที่คนคนนั้นได้ซื้อที่ดินถวายวัดที่คนคนนั้นได้ทำการสร้างศาลาสร้างวิหารนะคะให้ท่านกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุแล้วท่านอธิษฐานจิตนะคะสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไป30ปีน้องปีพ.ศ. 2533อาจารย์เดินธุดงค์นะคะจากบุรีรัมย์จนกระทั่งไปถึงจังหวัดนครพนมจากนครพนมเดินถอยกลับมาลงไปที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลไปพักที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสำนักสงฆ์แห่งนั้นเนี่ยกำลังจะสร้างกุฏิถวายวัดตอนนั้นอาจารย์บวชเป็นแม่ชีใหม่ๆอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ากุฏิคืออะไรนะคะพอพระภิกษุบอกว่ากุฏินั้นคือที่พักของพระภิกษุถ้าใครได้สร้างที่พักให้กับพระภิกษุจะได้อานิสงส์มากอาจารย์ก็อยากทำแต่ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินติดกระเป๋าเยอะอาจารย์ก็เลยจริงๆอ่ะเวลาใจมันอยากทำมันอยากเป็นเจ้าภาพทั้งหลังเลยวันนั้นอาจารย์ก็เลยร่วมไปไม่แน่ใจว่า300บาทหรือเปล่านะคะแต่ในใจอยากทำมากกว่านั้นอาจารย์ก็พอร่วมไปเสร็จเห็นคนอื่นเขาทำกันเยอะๆไงคะอาจารย์ก็นั่งสาธุกับบุญที่คนอื่นเขาทำสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาแล้วอาจารย์ก็ตั้งจิตปรารถนาว่าขออนุภาพแห่งการอนุโมทนากุศลในการสร้างกุฏิเนี้ยขอให้ข้าพเจ้าได้มีเงินได้สร้างกุฏิบ้างโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะทุกวันนี้เป็นไงคะที่วัดศรีบัวทองนะคะนอกจากอาจารย์จะบำรุงเสนาสนะซ่อมแซมเสนาสนะเก่าๆแล้วอาจารย์ก็ยังสร้างกุฏิหลังใหม่ๆไว้พร้อมทั้งห้องน้ำทั้งหมดเลยนะคะหกหลังนะคะแล้วก็สร้างกุฏิสร้างห้องน้ำสร้างวิหารสร้างสารพัดที่อาจารย์สร้างไม่ใช่แค่สถานที่เดียวนะคะจนทุกวันนี้สงสัยจะสร้างเยอะเกินไปก็เลยหันเหชีวิตมาเป็นเจ้าสำนักนะคะโดยที่ตนเองก็ไม่ได้คิดนะคะตอนนั้นว่าจะมีชีวิตมาเป็นผู้บรรยายธรรมขนาดนี้เช่นเนี้ยค่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนได้ทราบว่าการอนุโมทนากุศลเนี่ยเป็นการวิตกนะคะวิตกตึกนึกนะคะวิตกตึกนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นพบใหม่เนี่ยหลักการนะคะเช่นถ้าเราวิตกตึกนึกถึงกุศลที่บุคคลอื่นได้ทำลงไปว่ากุศลนี้เขาทำแล้วเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์อย่างนี้อ่ะหนึ่งถ้าเขาสร้างกุฏิเนี่ยเขาจะได้อะไรถ้าเขายังไม่บรรลุธรรมใช่ไหมคะเขาก็จะมีวิมานเป็นของเขาเองถ้าไปเกิดบนสวรรค์นะคะจะมีวิมานเป็นของตนเองสองถ้าเกิดว่าเขาออกจากภพของสวรรค์นั้นแล้วอ่ะเขามาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มี
ยกบ้านขายปลูกบ้านขายก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นนะคะเห็นว่าเหตุที่เขาทำลงไปที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะเวลาทำแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นเหตุนะคะนี้แล้วเราคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นแล้วเราก็กล่าวคำอนุโมทนาสาธุแล้วจากนั้นนะคะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานใครบอกว่าทำบุญแล้วอย่าไปตั้งจิตอธิษฐานถ้าท่านอย่างนี้แสดงว่าศึกษาไม่ครบแล้วนะคะใครบอกว่าทำบุญแล้วไม่ต้องอธิษฐานยังไงมันก็ได้อาจารย์สอนมาแล้วนะคะในปี2ว่าถ้าไม่เช่นนั้นทานของท่านเป็นทานนุปบัตินะคะก็คือทานที่มันวิบัติไปแล้วมันไม่อาจจะส่งผลให้เข้าถึงนิพพานได้ฉะนั้นเนี่ยการอธิษฐานให้ถูกต้องในเวลาที่ทำกุศลนะคะอธิษฐานในสิ่งที่ถูกต้องว่าให้เราได้สิ่งนี้เนี่ยเพื่อความสิ้นทุกข์และที่สุดให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานเกิดชาติใดพบใดนะอย่าให้ทุกข์ยากลำบากขอกุศลเนี้ยจงสนับสนุนเราคุ้มครองเราจนกว่าเราจะกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบคือมรรคผลนิพพานเถิดอย่างนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมคะเรียกว่าอธิษฐานบารมีนะคะเรียกว่าอธิษฐานบารมีอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอธิษฐานบารมีนะคะทำบุญเลื่อนลอยทำบุญไม่มีปัญญานะคะก็ได้เท่านั้นแหละทำสมาธิทำฌานก็ได้เพียงโลกิยะเท่านั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มาพูดเรื่องของการอนุโมทนากุศลซึ่งเป็นช่วงรายการที่บรรยายง่ายๆสบายสบายไม่ใช้ศัพท์ที่สูงมากเกินไปเพราะว่ามีคนเรียกร้องว่าศัพท์ที่สูงมากดิฉันฟังไม่เข้าใจนะคะอนุโมทนาบุญวันนี้อาจารย์ก็บรรยายเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจบนะคะอยากให้ท่านฟังพระสูตรก่อนจบรายการพระสูตรอาจจะเป็นคนละเรื่องกันกับที่บรรยายก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวค่ะนะคะความชอบส่วนตัวแต่บรรยายธรรมวันนี้ยังไม่ได้ทานกาแฟเลยนะคะเนี่ยมัวแต่บรรยายธรรมอยู่อย่างนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวทานกาแฟแป๊บหนึ่งก่อนแก้วของคุณแม่ยิ้มๆนะคะเนี่ยค่ะเอามาให้คุณลูกอาจารย์ได้ทานกาแฟน่ารักมากนะคะอาจารย์อ่านนิพพานสูตรวันนี้คุณแม่ยิ้มๆส่งทุกกลุ่มเลยนะคะนิพพานสูตรดีมากมากเลยอ่านเมื่อเช้าประทับใจตอนแรกว่าจะเอาเรื่องของกุศลในการนุโมทนาบุญมาออกแต่บังเอิญประทับใจพระสูตรนี้ซะก่อนก็เลยนำพระสูตรที่ชอบมานะคะแต่ถ้าใครต้องการ อยากทราบเรื่องอะไรนะคะถามอาจารย์ได้อ้อลืมไปก่อนอ่านพระสูตรตอบคำถามลูกศิษย์อีกคนหนึ่งก่อนค่ะเมื่อวานนะคะเมื่อวานบอกว่าอาจารย์ครับผมแชร์ธรรมะนะคะผมแชร์ธรรมะแล้วก็แชร์คลิปอาจารย์ได้ไหมบอกได้แล้วผมแชร์เยอะมากผมจะได้อะไรบอกโอ้โหนั่นแหละที่แชร์เยอะมากนั่นแหละท่านจะได้บุญนะคะได้บุญคืออะไรรู้ไหมคะได้บุญคือการให้ธรรมทานหนึ่งนะคะสองได้บุญได้กุศลคือท่านกำลังได้สืบทอดพระศาสนาเป็นทายาทแห่งธรรมนะคะสามบุญที่ท่านทำเนี่ยค่ะเป็นการสนับสนุนนะคะสนับสนุนการเผยแผ่รักษาพระศาสนาเวลาที่ท่านทำมาหากินเลี้ยงชีวิตของท่านท่านก็จะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือท่านตามอำนาจของจิตของเจตนาของท่านท่านอยากให้คนอื่นได้รู้ธรรมะเพื่อความสิ้นทุกข์ฉันใดท่านตั้งเจตนาตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะว่าเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความสุขเวลาท่านแชร์ธรรมะนะคะก่อนที่ท่านจะกดแชร์ลงไปเนี่ยค่ะตั้งเจตนาให้เป็นกุศลก่อนเวลาตั้งเจตนาให้เป็นกุศลพูดอีกอย่างหนึ่งก็อธิษฐานบารมีก็ได้นะคะแปลงมาเป็นอธิษฐานบารมีก็ได้แต่เวลาตั้งเจตนาให้เป็นกุศลเนี่ยท่านต้องนึกว่าเราแชร์กุศลครั้งนี้เพื่อนั่งหวานคิดฝันหวานไว้เลยค่ะเพื่อให้คนอื่นสิ้นทุกข์เราก็จะสิ้นทุกข์เพื่อให้คนอื่นได้มีความสุขเราก็จะมีความสุขเพื่อให้คนอื่นได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำให้เขานั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะพอท่านตั้งจิตอย่างเงี้ยดีๆนะคะเพื่อให้เขาได้หาทางออกจากชีวิตได้ถ้าเขากำลังเกิดปัญหา
ท่านปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญญาภิสังขารก่อนนะคะพิจารณาใคร่ครวญให้ถูกต้องว่าสิ่งที่ท่านทำนะคะนั้นดีอย่างไรการที่ท่านพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่ท่านทำว่าดีอย่างไรแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าทำกุศลด้วยปัญญานะคะแล้วท่านก็แชร์ไปในขณะที่ท่านแชร์ไปปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยค่ะท่านตั้งจิตอธิษฐานได้เลยว่าด้วยอำนาจแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพื่อให้บุคคลอื่นสิ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าแชร์ธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือช่วยอาจารย์เผยแผ่รักษาพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เพื่อให้ศาสนานี้ยังอยู่และคนรู้จักศาสนานี้ก็จะไม่ตกนรกเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถที่จะรักษาจิตของตนเองได้ด้วยอำนาจแห่งกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีจิตตั้งมั่นได้มีศีลได้มีสมาธิทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองและสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็อุทิศบุญเลยนะคะอุทิศบุญกุศลเลยว่าขอกุศลนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาที่ข้าพเจ้าเคยผูกจิตมาทุกภพทุกชาตินะปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าเคยผูกจิตไว้เพราะอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ขอแก่สำเร็จแก่เทวดานะคะพระอินทร์พระพรหมพญายมราชนะพญายมทูตเนี่ยอุทิศบุญอย่างนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางทำไมต้องพูดอย่างนี้อ่ะก็เทวดาที่เกิดเป็นในที่ดินเรียกว่าภูมิฐานเทวดาบางทีมีเทวดาในต้นไม้ก็เรียกว่าลุกขเทวดานะแผ่ไปกุศลนี้เท่านั้นแหละค่ะชีวิตของท่านจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่ามีบุคคลทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้อาจารย์มีประสบการณ์เยอะค่ะอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วนะคะในเขตแดนของพระพุทธเจ้าแล้วสร้างกุศลนี้มาอาจารย์เจอประสบการณ์มากมายนะคะตอบคำถามให้แล้วว่าถ้าท่านยิ่งแชร์ธรรมะมากเท่าไหร่นะคะแล้วตั้งจิตให้เป็นกุศลมากเท่าไหร่ท่านก็จะได้กุศลมากเท่านั้นนะคะพี่นพนะวันนี้ใช้หน้าตาของภรรยามาเปิดฟังนะเนี่ยอาจารย์จำได้นะคนถามนะคะช่วยกันรักษาพระศาสนาเป็นทายาทแห่งธรรมเราอย่าอยู่เฉยๆถ้าเราคิดว่าโอ้ยอยากให้ศาสนาดีจังเลยแต่นี่นั่งนิ่งเฉยไม่ทำอะไรลงไปเลยแล้วศาสนาจะมีคนรู้จักได้อย่างไรความดีจะมีคนรู้ได้อย่างไรฉะนั้นนะคะเราควรทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้สำเร็จด้วยการที่กดไลค์กดแชร์อะไรดีๆเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะแชร์ไปเลยเอาละค่ะก่อนจะจบรายการเดี๋ยวอาจารย์ไปธุระพอดีวันนี้ที่ไม่ได้ออกอากาศการถวายทานเพราะว่าคุณครูรัตนะ5รวมทั้งพระภิกษุด้วยนะคะท่านปิกวิเวกค่ะท่านปิกวิเวกเพราะว่าหมดจากคอร์สลูกรักพิเศษของคุณครูอนุกแล้วนะคะก็ก่อนหน้านั้นก็ปิกวิเวกไปแล้วทีนี้พอมีคอร์สก็ให้ออกมาช่วยกันสอนนะคะเพื่อเผยแผ่พระศาสนาทีนี้หมดคอร์สแล้วก็ให้ปีกวิเวกอีกเพราะว่าเรียนจบมรรควิธีในเล่มหนึ่งแล้วส่วนอีกหลายเล่มนะคะก็ให้ออกจากวิเวกก่อนแล้วก็ปิดนะคะปิดชั่วคราวเพื่อให้คุณครูรัตนะ5ได้ไปทำกิจต่างๆในโลกก่อนหรือไปในที่ตนเองพอใจก่อนแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สงบหน่อยเพราะว่าทุกคนกำลังทำความเพียรที่เรือนว่างของตนคุณปู่คุณย่าก็ไปนะคะก็นำอาหารมาถวายกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็มอบให้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเอาละค่ะมาฟังนิพพานสูตรกันนะคะอาจจะอ่านแต่ไม่อธิบายก็ได้นะคะเพราะชอบพระสูตรนี้ไพเราะมากข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาปิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาอันปฏิสังยุตด้วยนิพพานก็ภิกษุเหล่านั้นกระทำให้มั่นมนสิการแล้วน้อมนึก
ธรรมมีคาถาด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำไฟลมอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีอายตนะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ฟังแล้วงงไหมคะไพเราะนะคะลึกซึ้งมากข้อนี้ผู้ปฏิบัตินะคะอาจารย์พูดเนี่ยอยากให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่ในเรือนว่างได้ยินนะคะไม่ใช่ไรหรอกนะคะเพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัติที่อยู่ในเรือนว่างได้ยินแล้วก็จะได้ทำได้ถูกต้องเวลาที่มนสิการนึกน้อมนะคะมนสิการเห็นจะเห็นเลยว่าคำมนสิการนี่สำคัญมากถ้ามนสิการถูกได้นิพพานถ้ามนสิการผิดนะคะได้ภพนั่นแหละค่ะสำคัญฉะนั้นพระองค์ถึงได้ตรัสว่ามนสิการนึกน้อมธรรมมีคาถาด้วยจิตทั้งปวงฉะนั้นนะคะคุณครูรัตนะ5เรียนมรรควิธีไหนนำไปนะคะนำไปแล้วเดินมรรคในขณะเดินมรรคนั้นนึกน้อมนะคะพระธรรมพุทธพจน์ของพระองค์ไว้ในใจกระทำให้มั่นฉะนั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีดินน้ำไฟลมก็คือตาหูจมูกลิ้นท่านก็เพ่งตาหูจมูกลิ้นนี่แหละนะคะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้านะคะพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีอายตนะนั้นก็ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเลยอายตนะคือตาเนี่ยไม่ใช่ฌานอากาศไม่ใช่อากาศว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่วิญญาณว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้านะคะความหมายพระสูตรนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6เนี่ยไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์นะคะฉะนั้นเนี่ยในดินตาหูจมูกลิ้นเนี่ยกายใจก็คือดินน้ำไฟลมเท่านั้นโอ้โหฟังแค่นี้บรรลุธรรมแล้วค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะตาหูจมูกลิ้นนะคะคือดินน้ำไฟลมเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายคือดินน้ำไฟลมเท่านั้นนะคะไม่ใช่อากาศว่างไม่ใช่วิญญาณว่างนะคะไม่ใช่อากินจัญญาชนะอะไรอะไรก็ไม่มีไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญาชนะไม่จำไม่ใช่โลกนี้แล้วก็ไม่ใช่โลกหน้าเพราะมันคือดินน้ำไฟลมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์นะคะฉะนั้นอายตนะเหล่านี้ย่อมไม่มีในอายตนะเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวอายตนะนั้นว่าเป็นการมาการไปเอาก็ตาหูจมูกลิ้นกายมันจะมาจะไปที่ไหนได้ก็นั่งเพ่งมันทั้งวันก็จะเห็นมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละถ้านั่งเพ่งตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตรงนั้นก็เห็นตาหูจมูกลิ้นกายตรงนั้นมันไม่ไปไหนมาไหนหรอกนะคะไอ้ที่ไปไอ้ที่มาเนี่ยมันไม่ใช่มันคือวิญญาณใครจะกล่าวการมาการไปการจุตินะคะของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารนะย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะวิญญาณจะไปจะมาเนี่ยจะต้องมีรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ตั้งขึ้นไม่ได้แต่ถ้าจะเข้านิพพานไม่ต้องไปเพ่งไอ้ตัววิญญาณเพ่งแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นนะคะแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไปไหนก็ไม่ได้มันตั้งอยู่ยังไงมันก็ตั้งมันเป็นการตั้งอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นการตายเพราะดินน้ำไฟลมมันตั้งอยู่ของมันเฉยๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการเกิดนะคะเพราะดินน้ำไฟลมคือตาหูจมูกลิ้น
กายนะคะมันไม่ได้เป็นการเกิดมันเป็นธาตุมันอยู่ของมันอย่างไรมันก็อยู่อย่างนั้นอายตนะตัวเนี้ยหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ก็มันเป็นดินน้ำไฟลมมันจะไปตั้งอาศัยใครนะคะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นถ้าผู้ปีกวิเวกนะคะเพ่งอยู่ที่กายอยู่อย่างนี้นะคะไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นมันจะไปจะมาช่างหัวมันอยู่กับอายตนะเท่านั้นเดี๋ยวก็บรรลุธรรมเอาละค่ะไปละอาจารย์ไปละเดี๋ยวต้องไปธุระข้างนอกแล้วนะคะก็อนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านนะคะมีผู้เมื่อวานที่ร่วมกุศลกับอาจารย์มาฟังรายการจบโอนมาเลยค่ะโอมมาร่วมกุศลในการซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อจัดสร้างสถานที่เรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกุศลเป็นศาสนทายาทกับอาจารย์นะคะอาจารย์จะทอดพระป่าวันที่16มกราคมพ.ศ. 2564นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชา1แล้วนะคะ2ที่ดินนั้นเนี่ยเมื่อซื้อมาแล้วก็จัดเป็นที่พักอาศัยที่อยู่ที่เรียนจัดระบบการศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าไปเนี่ยก็จะมีผู้มาเข้าคอร์สมาปีกวิเวกอย่างนี้แล้วค่ะให้ทุกคนทุกท่านชาวพุทธทั้งหลายนะคะได้มาปฏิบัติธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นกุศลไปตลอดกาลเพื่อรักษาพระศาสนานะคะท่านก็จะได้บุญในการเป็นทายาทแห่งธรรมให้ธรรมะเป็นทานอย่างที่สองนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายท่านใดอยากจะร่วมกุศลกับอาจารย์นะคะ5บาท10บาทสะสมไปบางท่านก็โอนมา20บาทก็ยังมีเลยนะคะท่านไม่ต้องกังวลใจหรือกลัวว่าอาจารย์จะไม่รับ3บาทก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะสิ่งที่อาจารย์บอกกุศลเนี่ยนะคะอาจารย์บอกท่านเพื่อให้ท่านได้ร่วมกุศลกับอาจารย์จริงๆเพื่อที่จะได้บูชาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะอย่างพี่นพตอนแรกคิดว่าตนเองเนี่ยเงินหมื่นบาทเป็นเรื่องที่ทุกข์ยากลำบากมากเพราะตนเองค้าขายลำบากก็สะสมวันละ200ตอนนี้ได้จารึกชื่อนะคะได้5คนแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยอนุภาพของการทำบุญทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะนอกจากทำให้ท่านเนี่ยค่ะหมดหนี้หมดศีลนะคะแล้วก็ความทุกข์ยากลำบากต่างๆค่อยๆลดลงนะคะหายไปและสุดท้ายการสร้างกุศลของท่านก็จะทำให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานที่ท่านตั้งจิตปรารถนาไว้นะคะเมื่อวานลูกศิษย์ประจำเลยนะคะคุณขันชัยก็ได้โอนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพขอร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อเผยแผ่พระธรรมก็อนุโมทนาสาธุนะคะสาธุกับคุณขันชัยแล้วก็สาธุกับคุณสุชาดาฉายศรีนะคะขอร่วมถวายปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินและถวายเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะสาธุอนุโมทนานะคะแล้วก็สาธุกับคุณวรากรรัตนะนะคะคุณนัชชาวงรัตนะนะคะอยู่ที่หนองคายนู่นถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะก็ร่วมกุศลในการซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะแล้วก็มีเด็กชายพรนะคะพรพิพัฒน์กรีบบัวน้องชอนนะคะก็ร่วมสะสมกุศลซื้อที่ดินเที่ยวที่แล้วก็ซื้อแล้วเที่ยวนี้ก็ซื้ออีกนะคะไม่ใช่ธรรมดาคุณวิรัตเปลี่ยนประเสริฐนะคะร่วมทำบุญซื้อที่ดินแล้วก็คุณธีรพัฒน์นะคะสะสมกุศลนะคะทีละเล็กละน้อยร่วมที่ซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกับอาจารย์ขออำนาจกุศลนี้ให้เขาได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบสาธุค่ะแล้วก็คุณต๋อยร่วมทำบุญซื้อที่ดินนะคะแล้วก็คุณสุภาสินพัฒนวงศ์คุณแม่ยิ้มยิ้มนะคะแม่มีศรัทธาร่วมกุศลซื้อที่ดินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยค่ะลูกอาจารย์สาธุค่ะแล้วคุณสกุลสุริยโชตนะคะร่วมซื้อที่ดินคุณแม่ธนาวดีสุริยโชตร่วมซื้อที่ดินคุณแล้วก็บุตรนะคะของคุณแม่ธนาวดีสุริยโชตคุณพ่อธนพัฒน์คุณพ่อสนาพัฒน์พ่อของท่านอาจารย์พิรวัตรนะคะแล้วก็คุณครูอนุกแล้วก็คุณแม่สุภาพรครอบครัวสิริสานนท์นะคะร่วมซื้อที่ดินสะสมทุกเดือนเวลาเงินเดือนแม่ออกเงินเดือนคุณครูอนุกออกนะคะก็สะสมซื้อที่ดินทุกเดือนแล้วก็
คนนี้นะคะก็ร่วมบุญซื้อที่ดินกับอาจารย์คุณมานพพี่มานพนะคะวันนี้อาจารย์อนุโมทนาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวนะคะมีใครร่วมกุศลเพิ่มมาอีกอาจารย์ก็จะนำมาอนุโมทนาทุกวันนะคะวันนี้ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขจงได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือความผ่องใสแห่งจิตแห่งโพธิปักขิยธรรมและทำให้ญาณทัศนะปรากฏให้ท่านทั้งหลายรู้แจ้งญาณทัศนะนั้นและปล่อยญาณทัศนะนั้นเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะสาธุลาทุกคนทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ